สวัสดีค่ะเพื่อนๆ เดี๋ยววันนี้นิกกี้จะพามาดูตัวกลุ่มคอชูนะคะอาริโอตัวคอชูนะคะพามาดูโคดของเขาแบบชัดๆนะคะแล้วก็วันนี้จะมีตัวคอชูโอไอโบนะคะคอชูช้างคุณก๊อตแล้วก็คอชูช้างธรรมดานะคะให้ดูเกี่ยวกับเรื่องของโคดแล้วก็เผื่อทุกคนจะได้มีประสบการณ์ในการดูหน้าหมายเหมือนเดิมนะคะวันนี้แสงไม่ค่อยมีเท่าไหร่นะคะขออนุญาตปรับแสงนิดนึงนะคะเพราะว่าช่วงนี้ฝนเยอะนะคะแต่ก็จะไม่จําแสงอาจจะมาแบบสีอาจจะเขาเรียกว่าซีดกว่าเดิมนิดนึงเพราะว่ามันปรับเพื่อให้มันสว่างขึ้นนะคะอันนี้ก็จะเป็นตัวคอชูช้างโอไอโบนะคะนี่ค่ะอันนี้นิกกี้เตรียมตัดรากแล้วเมื่อวานนี้นะคะแล้วก็เตรียมที่จะลงปลูกนะคะแต่ก็ต้องรอให้แผ่แห้งก่อนนะคะไม้เล็กๆนะคะก็ตัดก็คือตัดได้ไม่เยอะหรอกค่ะตัดประมาณนี้นะคะนิดๆหน่อยๆนะคะแล้วก็รอรากแห้งก่อนนะคะที่สวนเราจะไม่ปลูกเลยเพราะเราก็แบบอย่างที่บอกค่ะว่ากลัวแผลไม่แห้งนะคะกลัวการติดเชื้อของดินของอะไรก็แล้วแต่ถึงปลูกแล้วไม่ลดน้ำเราก็กลัวว่าจะเกิดปัญหาเราก็จะทิ้งอย่างนี้ไว้แต่ไม้เล็กมันจะไม่เหมือนไม้ใหญ่นะคะไม้ใหญ่หรือไม้ไซส์กลางเนี่ยเราสามารถทิ้งได้2อาทิตย์เป็นเดือน2เดือนเลยก็ได้รากเขาจะแทงออกมานะคะแต่ว่าถ้าเป็นไม้เล็กเนี่ย3วัน5วันอาทิตย์นึงก็แห้งแล้วค่ะพอเพราะว่าส่วนที่เราตัดเนี่ยเราตัดไม่เยอะเพราะฉะนั้นแผลก็จะแห้งเร็วอยู่แล้วแล้วก็ขึ้นอยู่กับช่วงอากาศนะช่วงนั้นด้วยค่ะอย่างช่วงนี้ถ้าใครเป็นมือใหม่นะพี่นิกกี้ก็ไม่แนะนำให้ตัดรากเปลี่ยนดินอะไรช่วงนี้นะคะหรือแม้กระทั่งเด็ดหน่อมาชำในไม้กลุ่มอื่นก็ไม่ค่อยแนะนำเพราะว่ามันจะทำงานยากอยู่ค่ะช่วงที่แบบความชื้นมันสูงๆแบบนี้นอกจากเพาะเมล็ดนะคะก็จะดีที่สุดอันนี้ก็เป็นตัวคอชูช้างโอไอโบนะคะเนี่ยค่ะก็จะมีเส้นสีขาวนะคะชัดเลยนะคะนี่ค่ะอันนี้ก็เป็นตัวโอไอโบเหมือนกันนะคะเห็นไหมคะแต่ละตัวค่ะมันจะเขาเรียกว่าเหมือนไม่เหมือนกันนะคะแล้วก็นะนิกกี้เห็นนิกกี้มีโอไอโบตัด4ต้นตอนนี้ให้ดูอีกที่เหลือนี่ค่ะนี่ก็เป็นตัวโอไอโบเหมือนกันให้ดูโคดนะคะเนี่ยค่ะตัดรากอันนี้ตัดเตรียมปลูกนะคะก็ตัดแค่ประมาณเท่านี้เท่านั้นไม่ได้ตัดเยอะค่ะตัดนิดเดียวอันนี้คือเลี้ยงดีนะคะเลี้ยงทนุถนอมเดี๋ยวจะดูเดี๋ยวจะให้ดูคอชูช้างที่เลี้ยงไม่ทนุถนอมเลยว่ามันจะเป็นยังไงนะคะแต่ตัวนี้ก็ตัดรากนิดเดียวค่ะตัดแค่ประมาณนี้ค่ะตัวต่อมาก็จะเป็นตัวคอชูช้างคูนก๊อตนะคะหน้าตาก็ล็อตนี้ก็ที่ตัดรากเปลี่ยนดินก็จะประหลาดๆหน่อยนะคะเอามาดูโคดกันอันนี้ก็จะเป็นโคดที่ใสนะคะได้รับการดูแลเป็นอย่างดีนะคะตัดรากแค่ประมาณนี้ค่ะตัดเมื่อวานเช่นกันหน้าก็จะออกประมาณนี้เลยนะคะไปทางไหนก็ไม่รู้เนี่ยไปทางฟิซูหรือเปล่าก็ไม่รู้แต่มันก็เป็นก๊อตนะมันก็คือมาจากคอชูนะฮะสายพันธุ์ที่เราผสมได้เนี่ยค่ะคือหลายท่านบอกว่าทำไมก๊อตมันหน้าตามันต้องเหมือนกันหมดทำไมมันไม่เหมือนกันหมดความจริงมันก็ไม่เหมือนกันหมดนะไม้ทุกต้นมันก็จะหน้าตาแตกต่างกันไปดูต้นนี้นะคะ
บางทีมันก็ติดมากติดน้อยนะบางทีแม่เป็นคอตชูช้างแต่เป็นคอตชูป่ามันก็ใหญ่บางอันแม่เป็นคอตชูโอยโบมันก็สมูทตรงเม็ดตรงเนี้ยมันก็จะแบบละเอียดเล็กก็จะไม่แบบว่าเป็นเม็ดใหญ่แบบนี้ก็มีเหมือนกันนะคะเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นเม็ดใหญ่ๆแต่บางคนก็ชอบแบบหูดออกมาใหญ่ๆไม่ชอบหูดเล็กๆนะคะแต่ถ้าคอตชูถ้าแบบว่าผสมก๊อตแล้วจะให้สมูทนิกกี้ก็ว่าแบบหูดเล็กๆแบบเนี้ยมันสวยกว่าดูสมูทกว่านี่ค่ะนี่คือแก๊งคอตชูช้างหูดก๊อตนะคะที่ตัดรากแล้วนะคะเดี๋ยวอันนี้ให้ดูโคดสังเกตโคด2อันนี้ไหมคะโคนอันเนี้ยจะดูเก่าแก่มากจะดูหนามากดูถึกมากก็คือเขาเรียกว่าไม้มันอดนะคะอาจจะแบบว่ามีบางช่วงที่เราอดมันเยอะหน่อยนะคะมันก็จะแบบอย่างนี้อันนี้ก็คือได้รับการบำรุงนะคะมีความชื้นแต่ก็ไม่เป็นไรค่ะหน้าไม้ก็จะเขียวสวยเหมือนกันเพราะว่าตรงนี้เขาก็เคยอดแต่ก็มาต่อมาก็ไม่อดก็คือตรงนี้ค่ะก็คือก็จะดูใสๆนะคะนี่ให้ดูโคดโคดก็จะประมาณนี้นะคะหุยนี่อันนี้จะเป็นตัวคอตชูช้างคูณก๊อตซิลล่านะคะตัวต่อไปจะเป็นรอยคอลิแต่ว่ามันจะเล็กนะอันนี้2ปีกว่าามาดูแต่ละอันอันนี้ยังแบบลากใสมากเนี่ยค่ะตัดแค่นี้นะตัดนี้แบบนี้เดียวมากๆอันนี้ติดคอลิติดคอลิก็จะออกเขียวๆฟ้าๆเนาะเนี่ยก็จะแบบต้นนี้จะทำยังไงให้เห็นคืออย่างเงี้ยค่ะรอยคอลีเนี่ยมันทำยากมากนะคะเพราะว่า อยากให้เห็นหูดต้นนี้จะทำยังไงทุกคนคะเห็นไหมอะคะเห็นหูดออกไหมคะตรงนั้นอะตรงเอาอะไรชี้เดี๋ยวนะในซอกนี้เห็นไหมคะเห็นหูดไหมเห็นหูดออกไหมคะเนี่ยค่ะนี่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 เนี่ยนี่หูดออกแล้วนะนี่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 ปึ๊บไม้อย่างเงี้ยค่ะเวลาโพสถ้าในกรณีแบ่งขายไม่มีคนซื้อหรอกเขาจะบอกว่ามันไม่สวยเพราะเขาไม่รู้ว่าอนาคตมันจะเป็นยังไงนะคะเนี่ยค่ะมันเริ่มมีหูดมาแล้วยังไงนะคะถ้าเป็นคอลิมันออกอยู่แล้วค่ะนี่อันนี้ก็เริ่มมาหน่อยๆ นะคะอย่างที่บอกแสงน้อยนะคะดูกันหน่อยเนาะอยากให้ทุกคนได้ดูอดทนดูกันหน่อยนิดก็มีแอบดินเข้าไปเนี่ยค่ะพยายามหันไปหาแสงพอดีแสงมันมาทางนี้นะคะก็จะให้ทุกคนได้เห็นเห็นไหมมันไม่โฟกัสกล้องนี่ค่ะหน้ามันจะออกเล็กๆอันนี้ก็เริ่มมาไม้นี่มันไม้มันเล็กนะคะมันไม่ได้ใหญ่ประมาณเส
เซนครึ่งถึง2เซนค่ะเล็กมากมากรากก็ตัดประมาณนี้นะคะอันนี้เป็นไม้ที่บำรุงเต็มที่เพราะว่าเป็นไม้เด็กนี่ค่ะลาคอรีหน้าตาแบบนี้นะคะเนี่ยค่ะใบกลมๆโค้งๆมนๆแบบนี้นี่ค่ะหน้าก็จะไม่ออกแบบไม่ออกเยอะมากอันนี้ใบมาเพียบเลยแต่ดูเห็นหูดข้างในไหมคะเห็นหูดที่มาไหมคะเห็นไหมเนาะนี่ค่ะมาแล้วเล็กขนาดนี้มาได้ก็คือว่าโอเคนะคะบางทีแบบ3ปีไม้3ปียังไม่มาก็มีค่ะอันนี้ก็ไม่ได้ซีเรียสเดี๋ยวก็มาเหมือนกันนี่ค่ะแล้วก็ตัดประมาณนี้ลอยใบใหญ่อันเนี้ยต้นเนี้ยสวยมากดูอันนี้คือดูใบแรกนะคะนี่ใบแรกพอใบที่สองออกมานี่พอใบนี้ดูใบนี้ค่ะใบนี้ใหญ่มากในความใหญ่เดี๋ยวหูดก็จะมานะคะถ้ากล้องมันปรับไปปรับมาก็ขอโทษด้วยนะคะพอดีว่าสิ่งที่เราถ่ายเราดูกันอ่ะมันเป็นของเล็กเห็นไหมคะเนี่ยสมมุติว่าเขาโตมาเขามีใบเล็กเท่านี้ก็อย่าเพิ่งไปวัดใจเขาว่าเขาจะไม่ใหญ่เนี่ยค่ะนี่ดูใบต่อมาของเขาอันนี้ลอยคอลีนะคะเพื่อนนี่ค่ะน่ากินไหมคะน่ากินไหมตรงนี้เริ่มเคลื่อนแล้วแป๊บนึงนะต่อไปดูไหนดีอ๋อมันมีโอไอโบต้นเล็กด้วยค่ะที่กำลังจะปลูกเป็นกระถางไซส์ใหญ่เดี๋ยวเพื่อนๆมาดูโอเอโบอันเล็กกันนะคะพอดีว่าปลูกในกระถางเล็กแล้วมันต้องแยกออกมาโอเอโบเล็กๆเพื่อนๆก็จะได้เห็นอีกแบบนึงเมื่อกี้ให้ดูโอเอโบใหญ่นี่ใช่ไหมนี่นะโอเอโบใหญ่นี่มาดูโอเอโบตอนเล็กนี่ตอนเล็กเป็นอย่างนี้นะนี่ค่ะหน้าตาก็ขี้เหล่ขี้ริ้วอย่างนี้แหละนี่ค่ะขี้เหล่ไหมคะเดี๋ยวพี่นิกกี้เอาโอไอโบต้นนี้วางไว้อย่างนี้นะเวลาพี่นิกกี้จะได้แบบแอบดูต้นนี้ให้ด้วยนี่ค่ะนี่คือโอไอโบนี่เราก็ตัดแค่ประมาณนี้เหมือนกันโอไอโบก็คือโอไอโบนะคะนี่ค่ะใบยาวเห็นเส้นเลยเป็นเส้นสีขาวเห็นไหมคะนี่ค่ะยาวเรียวมากนี่คือโอไอโบเล็กนะคะเล็กจนแบบว่ามายิ่งเล็กอ่ะเวลาเราตัดรากเราตัดไม่เยอะหรอกค่ะนี่ค่ะโอไอโบหน้าตาเหมือนกันนี่อันนี้ก็สองสามวันก็ปลูกแล้วค่ะปลูกแล้วก็ยังไม่รดน้ำนะคะลงดินก่อนนะคะอีกสักสามวันก็รดคำว่าโชยอ้าวน้องหัวทิ่มลงไปข้างล่างหนึ่งต้นคำว่าโชยน้ำของนิกกี้อะค่ะก็คือถ้าใครมีป๊อกกี้หรืออะไรเงี้ยก็แค่ฉีดผิวๆก็พอนะคะบางคนคำว่าโชยก็คือมีกระถางอยู่แล้วหยอดลงไปหยอดน้ำลงไปบางทีมันก็อาจจะเยอะไปนะคะเพราะอย่างที่บอกค่ะว่าเนี่ยรากเขาไม่มีเราไม่จำเป็นต้องไปรดเขาหรอกค่ะเพราะว่ามันก็ไม่เราแค่สร้างความชื้น
รอบๆให้เขาเพื่อให้เขาเหมือนกับว่าแทงรากเท่านั้นเองแต่ตอนแรกถ้าเขาสมบูรณ์ขนาดเนี้ยเขาจะยังไม่ค่อยแทงเท่าไหร่หรอกค่ะเพราะว่าเขาก็จะกินอาหารในนี้ก่อนจนกว่าตรงเนี้ยจะเริ่มอาหารตรงเนี้ยก็จะเริ่มน้อยลงเพราะอาหารตรงเนี้ยเริ่มน้อยอ่ะสำหรับบางต้นนะคะใบข้างๆตรงเนี้ยก็จะแอบมีดำนิดหน่อยนะคะถ้ารากเขาแบบเหมือนไม้เขาไม่แข็งแรงไม่มีศักยภาพที่จะดึงน้ำเข้าไปตรงเนี้ยมันก็แห้งๆมันก็จะเหมือนกับโขดเขาที่จะค่อยๆหดไปนะคะอันนี้ก็จะเป็นโอไอโบเล็กนะคะนี่เป็นโอไอโบที่ตัวกว่าหน่อยนึงนะคะหน้าตาเหมือนหัวชายเท้าหรือไม่ก็เหมือนรากฟันเหมือนกันนะเนี่ยเนาะให้ดูต่อนะคะอีกอันนึงเหรออีกอันนึงจะเป็นสายโหดอันนี้นิกกี้จะเดี๋ยวจะถ่ายรูปหลังจากนี้ถ้าทันถ้าไม่ทันก็อาจจะเป็นพรุ่งนี้เพราะว่าแสงไม่มีแล้วกลัวว่าจะเห็นเทคเจอร์ไม่ได้เพราะว่าบางทีถ่ายรูปต้องให้เห็นหน้าไม้อันนี้ก็จะเป็นแบบทั่วๆไปก็คือคัชชูช้างนั่นเองนะคะอันนี้นิกกี้แบบว่าไม่ได้เลี้ยงดูดีเลี้ยงแบบปล่อยปละละเลยไม่ใช่ไม้มันยังไม่ถึงอายุที่ต้องบำรุงด้วยแหละแล้วก็อยากให้มันแข็งแรงอึดถึกทนอันนี้ยังไม่ได้ตัดรากแต่นิกกี้ขุดขึ้นมาเมื่อวานเพื่อที่จะโพสต์ลงขายแล้วก็ยังไม่ได้โพสต์ยังไม่ได้ถ่ายรูปเป็นหน้าไม้ที่สวยรองลงมาเมื่อวานนิกกี้ขายไป5ต้นนะคะตัวคอชูช้างก็จะเป็นต้นที่ใหญ่กว่านี้หน่อยนึงแล้วก็หน้าไม้สวยก็สวยพอได้ค่ะแต่อย่างที่บอกถ้าเราเอาช้างไปเทียบกับโอไอโบมันก็จะคนละเรื่องเนาะช้างเขาชูช้างก็คือมันก็จะยังจะเล็กความสวยก็จะน้อยกว่าโอไอโบอยู่แล้วแต่ว่าสำหรับมือใหม่หรือสำหรับหัดเริ่มเลี้ยงอันนี้ก็ไม่อยากให้ซื้อของแพงเพราะว่าคือถ้าเลี้ยงไม่รอดอ่ะคือ1เรื่องเงินก็คือ1มันเสียเงินละ2ก็คือเรื่องของความรู้สึกคือมันเหมือนกับพอเลี้ยงไม่รอดอะกำลังใจที่แบบว่าอยากจะเดินเส้นทางนี้ต่อมันก็จะยากเนาะก็เลยไม่อยากให้เป็นอย่างนั้นก็ถ้าใครเริ่มเลี้ยงอะค่ะเอาเล็กๆไปเลี้ยงก่อนนะคะแต่ถ้าใครคิดว่าเลี้ยงได้ก็แล้วแต่เลยนะคะแต่ว่าคุณนิกกี้ก็จะเสียดายแทนนี่ค่ะทุกคนจะมาให้มาดูโขดนิกกี้ขอเอาตัวคอชูก๊อตดีกว่าไหมอ่ะมันจะต้นไล่ๆกันคอชูช้างคุณก๊อตนี่ต้นนี้คอชูช้างคุณก๊อตอันเนี้ยทุกคนดูนะโขดเขาก็จะดูแบบอวบใช่ไหมดีคือเป็นเด็กที่อดสังเกตไหมดูขาเขาสิอันนี้เป็นแบบผู้หญิงขาใหญ่อันนี้จะเป็นแบบอดน้องๆพวกนี้ค่ะถามว่าอึดถึกทนไหมอันเนี้ยอายุอ่ะ3ปีแล้วนะ3ปีนิดๆแล้วนะแต่ประเด็นคือนิกกี้อ่ะทรมานเขาพอสมควรคือ1อยากให้เขาแข็งแรงนั่นแหละนะแล้วก็มันเป็นสายพันธุ์ที่เขาเรียกว่ามีมาก่อนตัวคุณก๊อตเนาะแล้วก็คือคอชูช้างเนี่ยใครก็รู้จักก็คือเป็นคอชูใบใหญ่นั่นแหละแต่ก๊อตเนี่ยมาทีหลังคอชูช้างโอไอโบมาทีหลังคือพวกนี้คือ1ฟอร์มไม้มันใหญ่อยู่แล้วนิกกี้ก็เลยคิดว่ามันจะต้องบำรุงให้มันใหญ่แต่ไอ้พวกนี้นิกกี้คิดว่าทำยังไงก็ได้ให้มันแข็งแรงก่อนใน3ปีแรกเราก็ไม่ได้อะไรมากเราก็แบบเนี่ยค่ะดูความเหี่ยวแล้วก็ความแบบด้านของโขดนะนี่อันนี้ก็จะอีกฟิลนึงอ่ะแล้วก็ที่นิกกี้ให้ดูไปเขาเรียกว่ารอยคอลินิ้วเนี่ยมันต่างกันมากไหมคะเห็นไหมดูโขดอันนี้ใสเป็นหัวชัยเท้าเลยดูอันนี้นะคะแต่อึดถึกทนแล้วก็บึกบึนนะคะอันนี้ใครได้ของนิกกี้ใบจะรู้ว่าล็อตเนี้ยอึดถึกทนบึกบึนนะคะอันนี้ก็อย่างที่บอกถ้าทันก็จะถ่ายรูปถ้าไม่ทันก็เดี๋ยวอาจจะพรุ่งนี้มั้งน่าจะต้องพรุ่งนี้ละแสงไม่มีแล้วค่ะตอนนี้กี่โมงแล้วเนี่ยไม่รู้เหมือนกันขอดูนาฬิกาในมือถือก่อนนะโอ้ยจะ5โมงแล้วค่ะ
แสงไม่ค่อยมีนะถ้าเป็นอย่างนั้นอาจจะพรุ่งนี้อาจจะถ่ายรูปลงให้นิกกี้ว่าจะแบ่งในเพจแหละแล้วก็จะแบ่งให้ในราคาไม่สูงแบ่งๆกันไปเลี้ยงอันนี้กะว่าจะไม่ปลูกเนี่ยมีต้นนี้ดูต้นนี้แบบเหี่ยวมากดูนี่อย่าคิดว่าเขาจะตายนะเลี้ยงเขาดีๆเขาก็โตแล้วอย่าคิดว่าเขาไม่สวยนะดูใบเขาสิใบเขาใหญ่นะคะเพื่อนๆมีเท็กเจอร์ที่ใบนะคะไม้ทุกอันอ่ะมันมีเท็กเจอร์ของนิกกี้อะค่ะมันมีเท็กเจอร์จะมากจะน้อยก็แล้วแต่เนี่ยช้างเลี้ยงใหญ่ๆบางคนก็บอกว่ามันคือช้างขุนก๊อตแต่นิกกี้ไม่กล้าเคลมขนาดนั้นเพราะว่าเราพอจับช้างมาเราก็ว่ามันเป็นช้างนะคะและที่สำคัญคือปุยเส้นขาวของมันนะคะก็จะชัดแบบนี้นะคะให้ดูอันนี้ก็จะเป็นอีกฟอร์มหนึ่งที่แบบใบใหญ่แต่ดูโหดนะคะเหมือนโอ่งมังกรเลยอ่ะนี่คือความอดนี่คือความอดอันนี้อย่างที่บอกอ่ะจะแบ่งขายนะคะก็เลยไม่ได้ตัดรากนะคะนี่คือรากของเขาเนี่ยค่ะอันนี้จะเป็นใบใหญ่สายใบใหญ่ใบน้อยเป็นคอชูช้างเหมือนกันนะคะเอาไปเลี้ยงเขาเรียกอะไรเดียปลูก3ต้น3ต้นเป็นเพื่อนกันในกระถางเดียวก็น่ารักดีค่ะแบบนี้นะคะนี่ก็ให้เพื่อนๆได้ดูโขดที่อย่างเงี้ยก็คือทนแดดทนฝนนะคะแล้วก็ให้อาหารน้อยนะคะคืออย่างเงี้ยอย่างโขดอย่างเงี้ยยังดูใสใช่ไหมแต่ก็ไม่ใสเท่าโขดแบบนี้เห็นไหมอันนี้คือใสแบบเหมือนหัวชัยเท้าเลยอันนี้ใสแบบแข็งแรงแล้วก็ดูตรงโขดแล้วก็โขดอดอาหารอดอาหารก็คือโขดจะไม่กลมเลยโขดก็จะผอมๆเพียวๆอย่างเงี้ยเห็นไหมคะโขดอดไปอีกอดอาหารมากไปอีกก็คือต้นนี้นี่อ่ะอดในระดับหนึ่งกับอดมากไปอีกสังเกตไหมคะพออดมากไปอีกเนี่ยใบก็จะเริ่มแบบว่าดำแล้วค่ะอันนี้ยังไม่ดำเห็นไหมคะก็ประมาณนี้นะคะคลิปนี้พากันดูหน้าไม้เพลินๆจะได้มีประสบการณ์การดูหน้าไม้ดูโขดนะคะเนี่ยค่ะไม่ต้องกลัวเลยว่าเขาจะรอดหรือไม่รอดนะคะดูความแก่ความเหี่ยวของโขดก็จะรู้ว่าอันนี้เขาอดมาและข้อดีของไม้แบบนี้นะคะถ้าไปตัดรากหน่อยนึงแล้วก็ปลูกเขาดูแลเขาอย่างดีไม้ก็จะใหญ่แบบตอนนี้ไม้ช่วงนี้เดี๋ยวเขาก็จะเริ่มพักตัวเพราะว่าบางตัวเขาก็จะออกดอกใช่ไหมไม้จะไปขยายอีกทีก็ประมาณมีนานะคะไม้ก็จะแบบโตแบบก้าวกระโดดปึ๊บขึ้นมาอย่างนี้นะคะช่วงนี้ก็จะโตแบบช้าๆหน่อยไม้ก็จะมีช่วงปีในการโตนะคะเนี่ยคือถ้าเราเอาไปเลี้ยงบำรุงดีๆเขาก็จะไปได้อีกนะคะก็จะสวยก็ต้องบอกก่อนว่าถ้าบำรุงอีกก็จะสวยอีกเพราะอันนี้นิกกี้ขุดมาจากเป็นพอร์ตเยอะๆนะคะแล้วก็เอาขึ้นมาเพื่อจะแบ่งเพื่อนๆนะคะอันนี้พอใบเริ่มกลางก็จะสวยกว่านี้ไปอีกนะคะอันนี้ก็คือ1เขายังไม่โตมากด้วยเราก็เลยเลี้ยงเขาอยู่ในรวมๆกันเนาะก็สำหรับคลิปนี้นะคะประมาณนี้นะคะหวังว่าทุกคนคงได้ประโยชน์นะคะสำหรับคลิปนี้ไปก่อนค่ะขอให้เพื่อนๆปลูกนะคะอาริโออย่างมีความสุขนะคะบ๊ายบายค่ะ